จากสภาพตะวันทนุวังผู้ต้องหาคดี112หัวโจกแก๊งป่วนขบวนเสด็จถูกหามเข้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตเมื่อบ่ายวานนี้เนื่องจากอาการโคม่าอดข้าวอดน้ำประท้วงเพื่อ3ข้อเรียกร้องสุดโต่งคือ 1. ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 2. ต้องไม่มีคนติดคุกเพราะเห็นต่างทางการเมือง 3. ประเทศไทยไม่ควรได้เป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน UN ต่อมาศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าทนายความได้ยื่นขอประกันตัวตะวันและแฟรงค์ตามความประสงค์ของพ่อและแม่ตะวันศาลได้ยกคำร้องไม่ให้ประกันตัวโดยให้เหตุผลว่าที่ผู้ร้องอ้างว่าระหว่างถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำผู้ต้องหาอดข้าวอดน้ำไม่ได้รับการรักษาจนอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหานั้นศาลเห็นว่าเป็นอำนาจและดุลพินิจของกรมราชทัณฑ์ในการดูแลส่งตัวไปรักษาตามพ.ร.บ.ราชทัณฑ์พ.ศ. 2560 มาตรา 55และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้จึงไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมให้ยกคำร้องปัจจุบันตะวันและแฟรงค์อดอาหารและน้ำเข้าสู่วันที่10แล้วล่าสุดวิมลไซนิ่มนวลนักเขียนรางวัลซีไรต์ได้โพสต์เฟซบุ๊กกรณีกลุ่ม3นิ้วผู้ต้องหาคดีมาตรา112อดอาหารประท้วงในเรือนจำว่าคนอดอาหารเพื่อเรียกร้องอะไรก็ตามจะต้องมี2ส่วนประกอบกันคือ 1. สิ่งที่เรียกร้องนั้นต้องมีคุณค่ามีประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือประเทศชาติจริงไม่ใช่เพ้อเจ้อแต่ปาก 2.ผู้บุคคลที่เรียกร้องจะต้องมีบุญบารมีมีสัจจะมีธรรมเป็นที่เคารพรักของประชาชนและพิสูจน์ตนมาแล้วว่าทำเพื่อส่วนรวมจริงไม่ใช่หิวแสงหรือทำเพื่ออำนาจและผลประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าเป็นพวกกะเรวรากหรือแก๊งอันธพาลที่โง่งั่งใช้กำลังปวดบ้านปวดเมืองนั้นอดจนตายก็ไร้ผลฝ่ายเดียวกันก็ยังไม่ชายตามองเลยแฮชแท็กของต่ำแต่อยากสูงก่อนหน้านี้เองผักกาดหอมนักเขียนแห่งไทยโพสต์ถึงกับอดรนทนไม่ไหวต้องออกมาเขียนบทความช่ำแหละพฤติกรรมดังกล่าวว่าเป็นอีเวนต์ในคุกของ3นิ้วบางช่วงบางตอนผักกาดหอมระบุว่าไม่รู้ต้องการอะไรจากสังคมหากถนัดเล่นละครเล่นลิเกก็ควรจะไปให้ถูกที่ถูกทางแต่หากอยากจะเป็นนักสู้มันต้องอดทนจะบ่นไม่ได้ขอความเห็นใจก็ไม่ได้ต้องตายให้สมศักดิ์ศรีนางม้วนเก่าครับเรื่องแก๊ง3นิ้วในคุกฉายจนเน่าแล้วจะเอามาฉายอีกชวนกันอดอาหารครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่อยากจำแต่ทุกครั้งออกลูกงอแงต้องหามส่งโรงพยาบาลกันตลอดไอ้ที่บอกว่าสู้ตายเลือดต้องล้างด้วยเลือดสุดท้ายมันจริงหรือเปล่าหรือใช้คุกเป็นสถานที่จัดอีเวนต์ยกเลิก112ถามกลับหน่อยต้องการอะไรขอความเห็นใจหรือแค่บอกเล่ายอมรับครับว่ารู้สึกเห็นใจและอยากแนะนำว่ามีวิธีการต่อสู้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านของประเทศไทยเยอะแยะมากมายหลายวิธีอย่าจมอยู่กับปฏิวัติฝรั่งเศสเพราะมันเก่าคร่ำครึไปแล้วแต่เมื่อกระบวนการ3นิ้วพยายามจะสื่ออะไรที่ย้อนแย้งกับสิ่งที่ตัวเองทำมาตลอดมันก็ต้องลากไส้ให้เห็นจะได้ตัดสินใจกันถูกว่าควรเห็นใจหรือสมน้ำหน้าดีทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของแก๊งล้มเจ้ายืนยันไม่รับการรักษาไม่ขอประกันตัวอดอาหารต่อแต่อดครวญทรมานนอนไม่หลับไม่ขับถ่ายพร้อมเห็นซี่โครงอ้วกเป็นเลือดเลือดเป็นกรดต้องใช้เครื่องช่วยหายใจบลาบลาบลาทำไปเพื่ออะไรสุดท้ายถูกเข็นไปนอนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ไม่เห็นจะดิ้นรนเกาะประตูคุกสู้ตายอดอาหารต่อเลยซึ่งก่อนหน้านี้เองนายยิ่งชีพอัจฉนนท์หรือเปาสมาชิกโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์เครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเรื่องบุ้งทะลุวังอดอาหารมาเกือบ3สัปดาห์เรื่องตะวันและแฟรงค์ก็ที่เพิ่งเข้าโรงพยาบาลกันไปไม่ได้ลืมพวกเขาก็คิดอยู่ว่าจะทำอะไรได้บ้างพอจะตั้งต้นค้นคว้าและเขียนบทความเรื่องต่างๆก็พบว่าเขียนไปหมดแล้วเพราะการอดอาหารเกิดขึ้นหลายรอบก็เขียนไว้หลายเรื่องแล้วก็ตันเอาเรื่องอยู่เหมือนกันการจะต่อสู้เรียกร้องจนพวกเขาได้เห็นสิ่งที่กำลังเรียกร้องภายในช่วงเวลาอดอาหารนี้ยังไม่เห็นช่องทางเลยตอนที่เรียกร้องกันเมื่อปีที่แล้วก็พยายามแล้วแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ